พี่น้องประชาชนครับวันนี้นะครับอยากจะบอกเลยว่าไม่น่าจะเกินเดือนเมษานะครับนะผมเชื่อว่าจะมีโรเล็กฝังเพชรนะครับไปมอบให้กับมิสเตอร์หัวใช้เท้านะครับอย่างแน่นอนนะไม่น่าจะเกินเดือนเมษานะเพราะว่าจากการที่มีการสืบสวนสอบสวนนะครับมาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับพบหลักฐานสำคัญหลายๆชิ้นนะครับประกอบกับความเชื่อมโยงนะครับในคดีนะครับของภาคอีสานนะครับเชื่อได้ว่านะครับมิสเตอร์หัวใจเท้านะครับอีกไม่นานเกินรอนะครับผมไม่ถึงไม่เกินสงกรานต์แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวให้ของขวัญปีใหม่ก็น้อยไปนะผมเชื่อว่าอีกไม่เกินสงกรานต์นะครับน่าจะมีโรเล็กซ์ฝังเพชรนะครับไปหานะครับนะไปหาเท่าที่ผมทราบข้อมูลมานะครับเพราะว่าจากหลักฐานที่รวบรวมมาหลายเดือนเนี่ยนะครับมีความเชื่อมโยงกันแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของเหล็กไหลนะเกี่ยวกับเรื่องของการตัดเหล็กไหลเรื่องของไสยศาสตร์นะครับซึ่งต้องเรียนนะครับว่านะมิสเตอร์หัวใจเท้าเนี่ยนะครับเป็นตัวการใหญ่นะในของกระบวนการนี้โดยร่วมกับพรรคพวกนะครับในเรื่องของนำเส้นผมของเด็กนะครับไปตัดเหล็กไหลนะครับนะในส่วนของที่มีคนบอกว่าให้ผมระวังปากน้อยนะก็เรียนนะครับว่าเราพูดด้วยความหวังดีนะเรารู้นะครับว่าไอ้ตัวจำเลยเนี่ยนะครับนะกล่าวว่าเวลาฟังคำพิพากษาเนี่ยของคดีหลักเนี่ยนะคดีฆ่าเด็กเนี่ยนะครับคุณใช้เทคนิคคือจะไม่มาฟังคำพิพากษานะครับโดยการให้ออกหมายจับนะครับแล้วก็มาฟังคำพิพากษารับหลังก็คือ1เดือนนะครับแล้วก็ถ้าศาลยกก็จะกลับมานะครับกลับมามอบตัวแต่ถ้าศาลลงก็จะหลบหนีไปต่างประเทศนะครับอันนี้เราทราบอยู่แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้คุณอย่าลืมนะครับคุณยังมีอีกหลายคดีที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นพยานขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าที่ตำรวจนะครับของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจสุวัฒน์แจ้งยอดสุขนะครับที่นะครับรวบรวมหลักฐานนะครับมาอย่างยาวนานจะสามารถเอาผิดนะครับชุดนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับผมให้คำมั่นสัญญาว่าชุดพวกนี้นะครับจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอนนะคดีอาชญากรรมเนี่ยใครมาเป็นทนายความในคดีนี้ก็เหมือนเอาชื่อเสียงมาทิ้งนะครับในคดีนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วฝากถึงหมอดูทั้งหลายนะครับผมเห็นหมอดูเนี่ยนะครับทำนายดวงคนนั้นคนนี้นะครับว่างๆดูทำนายดวงตัวเองบ้างนะครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยนะครับน่าจะถึงชะตาชีวิตตัวเองนะเพราะการที่คุณไปดูหมอเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นสินแสอะไรเนี่ยนะไปดูดวงอะไรเงี้ยทั้งหมอดูอะไรเนี่ยนะดูสาวิตรีดูต่างๆอะไรเนี้ยนะผมบอกให้เลยว่าคุณอย่ามาเกาะกระแสเลยเพราะว่าหมอดูอ่ะมันก็คู่หมอเดานะด้านคุณอยากรู้ความจริงคุณต้องไปฟังไอ้ตอนที่นำสื่อพยานหลักฐานนะครับนะเราสู้กันมา9ปีเรารู้หมดแล้วนะครับว่าในการต่อสู้คดีอาชญากรรมต้องสู้ยังไงนะครับนะก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบวันนี้ก็คงไม่เปิดอะไรมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้ผมต้องเดินทางไปนะครับช่วยนะครับน้องที่เป็นแพะที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีนะครับแต่เช้านะครับเพราะว่าเราเอาทีมทนายความเราไปช่วยแพะที่ศาลจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เราต้องเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับแต่เช้าตั้งแต่เช้ามืดนะครับเพราะว่าศาลขึ้น9โมงนะก็ไปพร้อมทีมทนายความนะครับเรายังทำงานเพื่อประชาชนไม่หยุดยั้งนะครับถึงแม้วันนี้ศาลจะมีคำพิพากษาอะไรก็ตามนะครับเราไม่ได้สนใจเพราะเราไม่ได้ถูกคุมขังนะครับตราบใดก็ตามที่เรายังมีลมหายใจนะครับพี่น้องประชาชนคนยากจนนะครับหรือพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่รับความเป็นธรรมก็ยังต้องมีที่พึ่งเหมือนเดิมนะครับผมเชื่อมั่นในความดีที่ผมทำมานะผมเชื่อมั่นในความดีที่ผมทำมาเราไม่ได้หิวแสงเราไม่ต้องการแค่นะครับมารับคดีแล้วทิ้งนะครับทุกคดีที่เราทำนะครับไปสอบถามได้นะครับเราดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนคนยากจนนะเราปรึกษาฟรีนะครับไม่ใช่เป็นมูลนิธิไปเก็บตังค์นะครับพันถึงสามพัน
อันนี้เราไม่ทำนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเก็บเงินนะครับนะทุกคดีที่เราทำมาเนี่ยเราสู้นะครับมาทุกคดีด้วยเงินของเราเองและเราก็ไม่เคยเก็บเงินพี่น้องประชาชนคนยากจนนะครับนะหลายคดีนะครับคดีที่หนองคายนะครับเราก็ตั้งทนายความเป็นโจทย์ให้กับเป็นทนายความนะครับให้กับทางจำเลยในคดีนะครับยาเสพติดที่โทษประหารชีวิตที่ตกเป็นแพ้นะครับซึ่งคดีที่หนองคายเราก็มีการแต่งตั้งทนายเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีการนำสืบในปีหน้านะครับคดีน้องชมพู่เราก็ตั้งทนายความนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโจทย์ร่วมกับพนักงานอัยการนะครับหลายคดีนะครับที่เป็นของพี่น้องประชาชนคนยากจนเราก็เดินสายสู้ให้กันตลอดจนถึงวันที่27ธันวาคมนะครับเป็นวันที่ผมทำงานนะครับอีกวันนึงนะก็คือคิวจะยาวครับเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์ก็มีศาลรัชดาวันอังคารพุธนะครับก็มีศาลอยุธยาวันพฤหัสก็มีอัยการรัชดานะครับแล้วก็มีการไปเปิดยุทธการฟ้าสางนะครับนะก็ร่วมกับทางตำรวจหลายหน่วยงานนะครับวันศุกร์ผมก็มีคิวอีกนะครับจนถึงนู้นนะครับวันที่27ธันวาถึงเป็นวันที่ทำงานวันสุดท้ายแล้วก็เป็นวันที่มีฟังคำพิพากษาอีกคดีหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคดีที่ศาลอาญารัชดาจะตัดสินผมในเวลา9โมงในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเช่นเดียวกันนะครับก็รอดูว่าศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไรนะครับแต่ทุกอย่างนะครับเราก็พร้อมหมดนะครับที่จะฟังคำพิพากษานะครับนะก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปเช้านะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกๆคนขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนฝูงแล้วก็ขอบคุณนะครับนายใหญ่นะครับที่ดูแลผมมาโดยตลอดแล้วก็ให้กำลังใจผมมาตลอดวันนี้นะครับท่านก็โทรศัพท์ให้กำลังใจผมนะเหมือนเดิมก็ผมก็เรียนนานนะครับว่าผมก็จะทำเพื่อคนจนนะครับจนกว่าจะสิ้นลมหายใจนะครับนะตลอดไปก็นะครับก็เรียนให้ทราบนะครับนะขอบคุณนะครับพี่น้องครับ